จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดลองเสียงเฉยๆนะครับเชื่อมต่อดูนะครับว่าฟังเพลงแล้วลำโพงเขาเสียงออกเป็นยังไงเสียงใช้ได้ไหมสวัสดีครับวันนี้ก็เราจะแปลงบอร์ดลำโพงบลูทูธนะครับเสียนะครับแปลงบอร์ดครับอันนี้บอร์ดจะเสียนะครับตัวนี้โดยใช้บอร์ดจากลำโพงบลูทูธตัวอื่นนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้ลำโพงเขาใหญ่เสียงน่าจะดีกว่าครับก็มันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองเปลี่ยนบอร์ดกันดูนะครับโดยจะเอาบอร์ดจากลำโพงบลูทูธตัวนี้ฮะนี่ตัวเล็กนี่ลองเปลี่ยนใส่ดูครับว่ามันจะขับลำโพงคู่นี้ได้ไหมถ้าขับได้ก็ถือว่าโอเคครับเพราะลำโพงดอกนี้จะใหญ่กว่าในนี้ครับเสียงน่าจะดีกว่าครับอันนี้น่าจะเป็นของ JBL ครับแต่บอร์ดเขาเสียครับเปิดไม่ติดหาอะไรไม่ได้ครับเนี่ยก็จะลองแปลงบอร์ดดูครับโอเคครับเรามาลุยกันเลยนะครับประแกะตัวนี้ก่อนฮะอันนี้ผมก็ลองทดลองถ่านแบตอยู่นะครับก็ใช้ได้โอเคเลยเนี่ยแบตรุ่นนี้ The Bluetooth device is ready to pair ลองแปลงแบตดูนะครับถ้าเกิดอนาคตแบตเสื่อมก็สามารถใช้แบต Nokia BL54 ได้นะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีแกะนะครับเพราะลำโพงบลูทูธส่วนมากเขาจะซ่อนน็อตครับเราจะหาน็อตไม่ค่อยเจอก็เป้าหมายแรกที่เราเล็งก็คือตะแกรงนี่ก่อนเลยครับหาอะไรมางัดนี่ฮะเป็นพวกแผ่นพลาสติกแข็งๆลำบางๆครับงัดนี้เลยครับส่วนมากน็อตจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับตรงช่วงหน้ากากลำโพงเนี่ยครับนี่โอเคเปิดขึ้นมาครับนี่ฮะก็จะเห็นเป็นน็อตซ่อนอยู่นี่ฮะก็ต้องลองแล้วแต่ละรุ่นนะครับไม่เหมือนกันแต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆไม่เห็นหัวน็อตก็สันนิษฐานเลยว่าอาจอยู่ใต้หน้ากากลำโพงกับใต้นี่ฮะแผ่นสติกเกอร์ตัวฐานนี่ฮะจะมีเป็นยางปิดอยู่อาจจะมีน็อตซ่อนอยู่นะครับมีการแกะหลักๆนะครับลองดูครับโอเคเรามาแกะตัวนี้ก่อนเลยค่อยๆดึงไว้เงี้ยฮะแล้วก็รู้ตำแหน่งลำโพงน่าจะเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้หงายขึ้นบวกลบซ้ายขวาได้อยู่ครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับบอร์ดที่เราจะนำมาแปลงนี่ครับก็ตำแหน่งเสียบก็พอดีเลยครับได้อยู่แต่ว่าข้อเสียงก็คือเราจะไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนไม่น่าจะได้เพราะว่าตำแหน่งการวางไม่เหมือนกันแค่เอาแค่ลองให้มันใช้ได้ครับว่าชุดนี้โอเคใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราก็ลองแบตก้อนนี้เลยครับที่มีไฟอยู่แล้วแต่ก่อนจะเสียบดูตำแหน่งแบตก่อนนะครับเทียบกับของเก่าก่อนว่าจำสายเหมือนกันไหมจำสายไม่เหมือนครับเห็นไหมเราต้องกลับขั้วแบตอันนี้นะครับนี่นะครับเขาจะสลับอยู่นี้นะครับเนี่ยมากลับขั้วแบตครับการกลับขั้วก็เหมือนที่คลิปที่แล้วครับที่ถอดขั้วแบตนะครับทำตามนั้นได้เลยครับเดี๋ยวเรากลับขั้วก่อนนะครับกลับตัวนี้เราก็ได้กลับขั้วเรียบร้อยนะครับเราก็มาลองใส่กันเลยครับนี่ฮะโอเคเรียบร้อยเรามาลองเปิดกันเลยครับThe Bluetooth device is ready to pair. โอเคนี่ครับใช้ได้แล้วครับ
ราก็จะได้ลำโพงตัวใหญ่ขึ้นกับบอร์ดที่เราเอามาทดลองใส่ก็คือหลักจริงๆแล้วเราก็ไม่คงได้ค่อยได้ปรับเลยครับพวกสวิตช์อะไรพวกนี้เพราะเราฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือแล้วอันนี้ถ้าเราแปลงแล้วก็ไม่ต้องใส่นี่นะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้ตัวนี้ก็ทำได้อยู่ครับก็หาตำแหน่งวางเสร็จแล้วเราก็โยงสายต้องเอาบอร์ดเก่ามาใส่ครับเอาบอร์ดเก่ามาใส่เข้ากับอย่างเดิมครับแล้วเราก็ลอยขาไม่มีไฟแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ใช้โยงสายครับโยงสายมุดเราจะใช้ USB เสียบครับแล้วก็โยงสายจากจุดเนี้ยมาเชื่อมที่ตัวบอร์ดเก่านี่ฮะ4เส้นเลยครับเนี่ย4จุดเลยแล้วก็สามารถใช้ USB ได้ตามปกติครับแล้วก็บอร์ดใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมครับแล้วก็หาที่วางบอร์ดเล็กอันนี้ครับน่า จะได้อยู่ครับ ก็เวลาชาร์จฐานก็เช่นเดียวกันนะครับชาร์จฐานแล้วก็ใช้โยงต้องต่อสายครับจากจุดเนี้ยมาหาจุดเนี้ย2เส้นครับซ้ายขวามันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบ2เส้นซ้ายขวานะครับไอ้ส่วนตัวเนี้ยเราก็เป่าเอาออกไปเลยตัวนี้เราใช้ตะกั่วเอาออกไปเลยตัว C ตัวนี้ตัว R ตัวนี้เราก็ไม่ต้องเอาไว้ฮะแล้วก็ต่อสายจากตัวบอร์ดตัวนี้มาเข้าบอร์ดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองขี่นะครับส่วนสวิตช์ปิดเปิดเราก็ต้องหาตำแหน่งไว้ครับถ้าเราจะใช้บอร์ดนี้นะครับอันนี้ผมแค่ทดลองเฉยถ้าเกิดเราใช้บอร์ดนี้เราต้องหาตำแหน่งวางเจาะที่ด้านฝาเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเอาสวิตช์ลักษณะแบบนี้มาติดแล้วก็ใช้ต่อสายจากสวิตช์ตัวนี้ขึ้นมาที่สวิตช์ตัวนี้ใช้เปิดปิดจากตัวนี้เอาโอเคนะครับแต่นี่ผมจะทดลองเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าบอร์ดเขาเสียเนี่ยเราไปหาซื้อบอร์ดเล็กๆจากลำโพงบลูทูธตัวเล็กๆเพื่อเราจะเอาลำโพงเขาเนี่ยลำโพงตัวใหญ่เสียงจะดีกว่าหาบอร์ดมาแปลงใส่ก็น่าจะได้ในอย่างตามนี้ครับจังที่ผมทดลองเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคได้แล้วครับตอนนี้เราก็ลองใส่กลับเข้าไปก่อนเพื่อจะลองเทสฟังเสียงของเขานะครับเดี๋ยวขอใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิมของเขาก่อนนี่ครับตำแหน่งแบตนี่คือตำแหน่งแบตนะครับวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับตอนประกบบอร์ดใส่ไว้อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าจะให้มันเข้าตำแหน่งเดิมคงไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวเราแค่ทดลองเฉยๆนะครับอันนี้มันจะใช้สวิตช์ปิดเปิดไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อสวิตช์เดี๋ยวเราขอลองก่อนเราใส่กลับไปจะขอลองสักครั้งเขาจะเฉยครับอาจจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเสียงให้เฉยนะครับเชื่อมต่อดูนะครับว่าฟังเพลงแล้วลำโพงเขาเสียงออกเป็นยังไงเสียงจะได้ไหมหาเจอนะครับมาเดี๋ยวลองดูลองเชื่อมต่อดูThe Bluetooth device is connected successfully. Okay. เชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วครับเรามาลองเทสเพลงกันนิดหน่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับเราสามารถหาบอร์ดมาแปลงใส่ได้นะครับนี่ผมได้ทดลองแล้วเอาบอร์ดบลูทูธตัวอื่นมาใส่นะครับใส่ให้ตำแหน่งลำโพงตำแหน่งเดิมแต่เราต้องดัดแปลงหรือหาบอร์ดที่ใกล้เคียงที่สุดเกิดถ้าเอาหลักๆเลยเราใช้รูชาร์จกับสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็หาตำแหน่งที่บอร์ดที่ใกล้เคียงที่สามารถวางในตำแหน่งรูชาร์จกับสวิตช์ปิดเปิดได้นะครับทำได้จริงๆแล้วก็ต้องใช้ DIY ทำสวิตช์ปิดเปิดขึ้นมาแล้วโยงสายจาก
ตัวบอร์ดที่แปลงเข้าไปเนี่ยขึ้นมาออกมาแล้วก็จุดชาร์จเป็นไงครับเพื่อให้เขาสามารถชาร์จและเปิดเครื่องได้โดยอาจจะต้องดัดแปลงตามด้านฝาเนี่ยเจาะรูเพื่อวางตำแหน่งรูชาร์จกับตำแหน่งสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันนี้ผมก็ทดลองให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าบลูทูธของเพื่อนๆท่านใดถ้าบอร์ดมันเสียไม่สามารถซ่อมได้ก็ไปสามารถหาซื้อบอร์ดบลูทูธตัวอื่นที่ราคาถูกกว่ามาใส่เปลี่ยนแทนได้เผื่อเราต้องการอยากจะได้ลำโพงของตัวเดิมไว้เนี่ยเพราะลำโพงตัวเดิมเสียงดีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะได้ไว้เราก็สามารถไปหาบอร์ดตัวอื่นมาแปลงใส่ได้นะครับอันนี้ผมเลยทดลองให้ดูนี่ฮะตามนี้เลยนี่ฮะก็ใช้ได้ครับคือบอร์ดคือลำบูทูธตัวที่ซื้อมาใหม่เพื่อจะเอาบอร์ดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อราคาแพงก็ได้ครับเราจะแปลงก็แต่เมื่อลำโพงบูทูธตัวเดิมของเราเนี่ยราคาเราซื้อมาแพงแล้วบอร์ดเขาเสียเราชอบใจในน้ำเสียงของลำโพงของตัวเดิมเราก็ไปหาบอร์ดใหม่มาใส่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ฮะเนี่ยโอเคเพราะบูทูธพวกนี้จะใช้ไฟเท่ากันครับ 3.7 โวลต์นะครับส่วนมากนะครับไม่หนีไปจากนี้ก็เราสามารถใช้แบตก้อนเดิมก็ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเอาตามนี้เลยนะโอเคครับก็ตามนี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะลองทำก็ลองทำตามคลิปที่ผมลองทดลองนี้ได้เลยนะครับคลิปวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ